แน่นอนอย่างที่พี่ประจักษ์บอกไปนะคะว่าเราจะมาวิเคราะห์ว่าการเดินทางกลับมารวมถึงการเลือกวันเดินทางกลับมามีนัยยะสำคัญอะไรแม้ว่าคุณอิงแพทองธารบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยก็ตามแต่ถามคุณอุรชัยถามคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เชื่อได้ไหมได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อของเราส่วนการปฏิบัติหรือว่าการคิดหรือว่าเหตุผลของครอบครัวคุณทักษิณอันนั้นอันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงก็ได้เหมือนที่คุณอุ้งอิงไปหาคุณพ่อที่ต่างประเทศแล้วบอกว่าคิดถึงอ้าวทำไมเป็นลูกคิดถึงพ่อไม่ได้เหรอแต่คนเขาไม่เชื่อว่าไปเพราะคิดถึงอย่างเดียวอ๋อคิดถึงนะโอเคแต่มันต้องมีเรื่องการเมืองด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้แหละคือความเชื่อและความไม่เชื่อที่เกิดขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางกลับของคุณทักษิณนะคะหนึ่งคนที่ประกาศชัดเจนที่ไม่เชื่อเลยต้องสองคนจริงๆแล้วมีคุณชูวิทย์หนึ่งคนละ อีกคนนึงก็คือคุณจตุพรพรหมพันธุ์ที่ประกาศเรื่อยมาคุณไม่ต้องนับเพราะว่าคุณรอดูสถานการณ์สุดท้ายดิฉันเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีใครรู้ก็ได้ว่าจะเดินทางกลับหรือไม่เดินทางกลับเพราะคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าอยากให้จับตาดูสถานการณ์การเมืองวันนี้21สิงหาคมว่าสุดท้ายแล้วพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นคุณเศรษฐาทวีสินเข้าสู่การโหวตเลือกนายกหรือไม่ถ้าณนาทีนี้ยังเป็นคุณเศรษฐาอยู่ณนาทีนี้นะครับแต่ว่านาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปเนี่ยไม่รู้วันนี้พรรคเพื่อไทยมีอีเวนต์ซะด้วยมีการประชุมกันคุณทักษิณมากี่โมงฮะคุณทักษิณประกาศว่าจะเดินทางลงดอนเมือง9โมงของวันพรุ่งนี้อีก26ชั่วโมงค่ะอีก26ชั่วโมงแทบจะพอดีเลยถ้าเป็นไปตามกำหนดเดิมก็ตามนั้นคุณผู้ชมครับดอนเมือง9โมงเช้าวันพรุ่งนี้22สิงหาคมแต่ว่าในบรรดาคนที่เชื่อเนี่ยเขาคิดต่อด้วยหรือเปล่าว่าคุณทักษิณเลือกที่จะกลับมาวันพรุ่งนี้เพราะอะไรและในบรรดาคนที่ไม่เชื่อเป็นเพราะอะไรคนที่ไม่เชื่อเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะมีการดีลกันการพูดคุยกันแต่สุดท้ายการดีลหรือการพูดคุยเนี่ยอาจจะพลิกได้ทุกเมื่อดังนั้นต้องรอจากสัญญาณของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลที่จะแถลงกันในวันนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีที่จะเข้าสู่การโหวตอย่างปัจจุบันทันด่วนหรือเปล่าเนื่องจากตอนนี้ปัญหาคือคุณเศรษฐาทวีสินเรียกว่าเหมือนถูกเจาะยางอ่ะมีคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยข้อมูลและที่สำคัญคุณชูวิทย์บอกว่าวันนี้แหละจะมีการฮุกหมัดเด็ดคุณเศรษฐาอาจจะต้องช็อกกันไปเลยก็ได้มันทำให้เราหลายคนจะได้ยินเสียงของสว.เนี่ยบางทีก็เริ่มงองแงแล้วว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยประวัติของคุณเศรษฐาจริยธรรมของคุณเศรษฐาการทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะมีความเหมาะสมหรือเปล่าเขาเริ่มคิดนะครับหลังจากที่ตอนแรกพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อคุณเศรษฐามาแล้วสว.ก่อนหน้าที่จะเสนอชื่อคุณเศรษฐาสว.บอกว่าขอแค่ไม่ใช่คุณพิธาพรรคก้าวไกลถ้าเป็นแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยสว.พร้อมโหวตให้แต่พอเสนอคุณเศรษฐาขึ้นมาจริงๆเรื่องมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวครับและหลายคนอย่างคุณจตุพรพรหมพันธุ์เขาบอกว่าถ้าคุณทักษิณยังไม่ปรากฏตัวออกมาจากประตูเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองนะเขายังไม่เชื่อหรอกใช่เหมือนครั้งที่แล้วบอกจะประกาศจะกลับบ้านวันที่10สิงหาคมครั้งนั้นหลายฝ่ายก็มั่นใจว่าเออนี่แหละชัวร์มาแน่นะครับปรากฏว่าไม่ใช่ซะแล้วใช่และที่สำคัญก็ถามเหมือนกันว่าตอนนี้ถ้าเกิดเป็นคุณเศรษฐาอาจจะกลับหรือไม่กลับก็ได้แล้วหลังจากนั้นล่ะถ้ามีการเปลี่ยนตัวจากคุณเศรษฐาจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปคุณจตุพรบอกว่าเกมชื่อนายกรัฐมนตรีก็อาจจะเป็นตัวของคุณอิงแพทองธารก็ได้หรืออาจจะตกไปถึงตัวคุณพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ได้นี่คุณข้ามไปหลายคนเลยนะใช่คือข้ามไปเลยข้ามช็อตแล้วคุณจตุพรบอกว่าถ้าเป็นคุณอิงหรือเป็นพลเอกประวิตรคุณทักษิณกลับแต่ถ้าเป็นคุณเศรษฐาอันนี้ต้องรอเรื่องของการตกลงและการพูดคุยกันอีกทีเมื่อวานนี้รายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ได้มีการสัมภาษณ์คุณจตุพรนะคะแล้วก็ได้มีการขยายประเด็นนี้ให้ฟังให้คุณผู้ชมไปฟังกันอีกสักรอบนึงค่ะวิธีการติดจากที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือต้องคุณอุ๊งอิ๊งเข้ามาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะและจะมีการโหวตให้ผ่านด้วยนะค่ะก็คือได้เป็นนายกหลังจากนั้นก็จะถูกแล้วจะถูกตรวจสอบเรื่องจริยธรรมนะครับซึ่งข้อมูลลองดูว่าคุณชูวิทย์มีข้อมูลเรื่องคุณเศรษฐาอย่างไรครับและคุณอุ๊งอิ๊งทำธุรกรรมไม่ได้ต่างจากคุณเศรษฐานะครับเพียงแต่ว่าคนที่จะเปิดจะไม่ใช่คุณชูวิทย์แต่เป็นบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นการลากเข้ามาเพื่อที่จะจัดการเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้ดูว่าเป็น คุณลุงยิงจะเป็นแคนดิเดตแทนหรือไม่สองหรือว่าจะข้ามมาที่พลเอกประวิตรเลยครับสองคำ
สองประเด็นนี้จะเป็นคำตอบว่านายกทักษิณท่านกลับประเทศไทยหรือไม่อืมถ้าเป็นคุณอุ๊งอิ๊งก่อนนะครับคุณจตุพรครับคุณทักษิณจะได้กลับไหมหรือจะได้กลับก็ต่อเมื่อมันปล่อยผ่านไปถึงท่านพลเอกประวิตรคือเกมมันเจรจากันเนี่ยนะครับมันมีการดิวคือทุกครั้งมันมีการดิวนะครับการข่าวผมก็คือหมายความว่าถ้าวันที่22อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นคุณลุงยิ้งนายกทักษิณกับเป็นคุณประวิตรวงสุวรรณนายกทักษิณกับแต่ว่าถ้าเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยยังไม่กลับคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยบอกว่าคุณทักษิณก็เป็นเหมือนกับเป็นคนไทยคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศนะครับแล้วเขาบอกว่าคุณพ่อก็อยากกลับมาเลี้ยงหลานอันนี้เป็นเหตุผลที่เขามักจะใช้กันในช่วงหลังๆอยากกลับมาเลี้ยงหลานไม่ได้มาเป็นเรื่องการเมืองไม่ได้คิดจะกลับมาเป็นตัวประกันอะไรตามที่เล่าลือแต่วงในทางการเมืองคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วครับทั้งหลายฝ่ายเลยนะครับทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายวิชาการรัฐศาสตร์ผู้สังเกตการที่เขามีวงในเขามองว่ามีคนอยากได้คุณอิงมากกว่าหรือเปล่าในการเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นหลักประกันในการดูแลยามที่คุณทักษิณกลับบ้านนี่ไม่ได้พูดในมุมคุณทักษิณด้วยซ้ำนะพูดในมุมฝั่งที่เขาอยู่ตรงกันข้ามและเขามองเข้ามานะครับหลายคนมองว่าการที่ให้คุณอิงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและให้คุณทักษิณเดินทางกลับมาเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์การเมืองอยู่ในภายใต้การควบคุมเพราะถ้าจำกันได้คุณผู้ชมเรามาถอดบทเรียนเรื่องของช่วงที่คุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหนึ่งคนที่เป็นบุคคลภายนอกครอบครัวชินวัตรเหมือนกันแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นเราต้องยอมรับกันว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมคุณสมัครได้ไม่สามารถที่จะให้เดินหน้าหรือว่าให้เดินทางการเมืองได้อย่างที่ต้องการบางครั้งเนี่ยการเดินเกมทางการเมืองไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการมันทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ยากแต่ปัญหาก็คือการที่พาคุณแผนทองทานขึ้นมาบนเกมกระดานการเมืองหลายคนก็เลยบอกว่านี่มันกำลังเป็นการพาขึ้นมาเป็นตัวประกันหรือเปล่าและให้คุณทักษิณกลับมาเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่ในกระดานที่เขาวางเอาไว้ให้เกมการเมืองเป็นอย่างไรและให้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่คุณลุงอิงก็ชิงตัดบทก่อนเลยบอกว่าไม่รับตำแหน่งอะไรนะนายกด้วยเปล่าไม่รู้แต่บอกคำตำแหน่งในครม.เนี่ยไม่เอานะครับทีนี้เขายืนยันครับอังคารที่22สิงหาคมไม่เลื่อนแน่ๆนะครับประเมินกันว่าถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้รับความเห็นชอบก็จะเสนอชื่อคุณอุ๊งอิงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตแต่หลายคนก็เชื่อมั่นว่าการโหวตวันพรุ่งนี้จะต้องได้ตัวนายกรัฐมนตรีไม่ชื่อเศรษฐาก็ชื่อแพทองธารนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แหละที่พรรคเพื่อไทยเขาจะมีอีเวนต์กันจะเป็นตัวตัดสินเป็นตัวเคาะว่าสุดท้ายแล้วจะมีพลิกโผหรือไม่นายกรัฐมนตรีจะเปลี่ยนหรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วที่มุมการเมืองคุยกับคุณสุทินคลังแสงคุณสุทินบอกว่าถ้าเปลี่ยนตัวคุณเศรษฐาตอนนี้ก็เหมือนยอมรับนะสิว่าคุณเศรษฐาผิดทั้งที่พรรคก็มีการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนเรื่องราวแล้วก็พบว่าไม่เห็นมีอะไรที่ผิดตามที่กล่าวหาหรือข้อรหากันเลยเดี๋ยววันนี้จะสอบถามคุณสุทินอีกรอบคุณผู้ชมอดใจรอนิดนึงนะใช่แต่ว่าพอพูดเรื่องของตัวประกันเนี่ยที่หลายๆคนประเมินการแล้วก็รวมถึงที่ดิฉันบอกไปว่าเอ๊ะมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอคุณอิงเนี่ยค่ะในงานในช่วงเย็นๆนะคะแล้วก็เลยไปสอบถามเรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์ว่าตกลงแล้วคุณพ่อกลับแน่หรือเปล่าตัวคุณแพทองธารยืนยันว่ากลับอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ได้มีการดีลไม่มีเรื่องของตัวประกันอยากให้คุยเรื่องการเมืองเป็นเรื่องสร้างสรรค์ดีกว่ามองเป็นเรื่องสร้างสรรค์แล้วก็ย้ำว่าการกลับมาของคุณพ่อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือพรรคเพื่อไทยคดีความของคุณทักษิณก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโหวตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยเช่นกันอยากให้แยกเรื่องนี้ออกจากกันอย่างชัดเจนไปฟังบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์ของคุณอุ๊งอิ๊งกันค่ะก็อิ๊งเข้าใจนะคะว่าคุณพ่อก็คงถูกแยกออกจากการเมืองได้ยากแต่ว่าการกลับมาของคุณพ่อก็คือการกลับมาของคนไทยคนหนึ่งประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะที่มีสิทธิ์กลับมาในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ผ่านไป17ปีแล้วเนี่ยทุกครั้งที่คุยโทรศัพท์กันก็จะพูดเสมอว่าโอ้ยหลาน7แล้วอยากกลับมาเลี้ยงแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นข้อแรกเสมอนะคะเวลาที่คุณพ่อพูดถึงการกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเข้าใจในตัวบทบาทของคุณพ่อแต่ว่าจริงๆแล้วของเขาตอนนี้เขาไม่ได้คิดในเรื่องของการเมืองหรือคิดว่าจะเป็นตัวประกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่ากลับมาแล้วเนี่ยปลอดภัยแล้วก็รอวันที่จะได้กลับบ้านอยู่กับลูกหลานค่ะหลายคนพูดไปถึงว่า
ถูกใครหลอกถูกใครหลอกคือจริงๆแล้วอะค่ะคุณพ่อออกไป17ปีแล้วอิงทราบว่าก็จะมีข้อมูลหลายๆข้อมูลนะคะที่เคยได้รับทั้งผิดและถูกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะ17ปีผ่านอะไรกันมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจครั้งนี้ของท่านเป็นการตัดสินใจของท่านเองไม่ได้มีใครหลอกหรือว่าไม่ได้มีท่านก็ไม่ได้หลอกใครนะคะเพราะฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้เป็นการตกลงกับครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจกลับมาค่ะ17ปีคือนับตั้งแต่ปี2549ค่ะที่เดินทางออกไปปฏิบัติภารกิจนายกรัฐมนตรีนอกประเทศแล้วมีการรัฐประหารกันขึ้นปี49นะครับจริงๆกลับมารอบนึงช่วงสั้นๆปี51ค่ะภาพกราบแผ่นดินที่สนามบินสุวรรณภูมิที่คุณผู้ชมยังจำกันได้นั่นแหละผมมั่นใจว่าคอการเมืองจำภาพเหล่านั้นได้นะครับแต่คุณอิงก็นับตั้งแต่ปี49ไปเลยเพราะว่าถือว่ายาวเลยทีนี้นะครับจากปี51เข้ามาออกไปอีกคราวนี้ยาวเลยนะครับเบื้องต้นคดีคุณทักษิณอย่างที่คุณปวีณาบอกไป3คดีโทษจำคุกรวม10ปีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องกลับมาเคลียร์ก่อนไม่ใช่กลับมาในฐานะแขก VIP แบบว่าเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองผู้คนแห่แหนต้อนรับคล้องมาลัยมันยังไม่ใช่แบบนั้นยังมีคดีความใช่คดีความที่มีการพิจารณากันไปแล้วนะคะแล้วก็มีการตัดสินจำคุกโดยไม่รอลงอาญาเนี่ยรวมๆแล้วมี3คดีด้วยกันค่ะคดีแรกเนี่ยก็คือคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3ตัว2ตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวย2ตัว3ตัวเนี่ยนะคะก็มีการพิพากษาจำคุกนายทักษิณ2ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็มีการออกหมายจับคดีสั่งการให้ Exim Bank ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่าทุนให้รัฐบาลเมียนมา 4,000 ล้านบาทโดยเป็นการนำเงินกู้มาใช้ในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัทจินชัตเทอร์ไลท์นะคะที่ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็มีการออกหมายจับเช่นเดียวกันคดีให้บุคคลอื่นหรือว่านอมินีถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นแทนแล้วก็ให้บริษัทชินเนี่ยมาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐในกิจการโทรคมนาคมศาลฎีกาพิพากษาจำคุก5ปีค่ะในคดีนี้และไม่รอลงอาญารวม3คดีนี้มีโทษจำคุก10ปีนะคะแล้วก็ไม่รอลงอาญาด้วยมันมีสับแสงทางกฎหมายครับคุณปวีณาคุณผู้ชมครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนยังสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่คือเรื่องของการนับโทษคุณผู้ชมตั้งคำถามอะไรนับโทษค่ะนับโทษหรือไม่นับโทษต่อจากคดีเดิมมันส่งผลต่างกันอย่างไรในกรณีคุณทักษิณครับถ้าไม่สั่งให้นับโทษต่อนะครับก็จะนับโทษทับกันไปเลยเช่นคดีหวยบนดินคุก2ปีคดีทุจริต Exim Bank คุก3ปีคดีแก้สัมปทานเอื้อชินคอร์ปอเรชั่นคุก5ปี2 3 5 5สูงสุดเท่ากับว่าคุณทักษิณจะถูกจำคุกสูงสุดแค่5ปีค่ะอันนี้คือไม่ได้สั่งให้นับโทษต่อใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดศาลมีคำสั่งให้นับโทษต่อก็จะมีการจำคุกประมาณ7ปีหรือว่า8ปีก็แล้วแต่นะคะก็คือนับโทษต่อกันไปว่าคดีไหนนับโทษต่อเช่นถ้า2ปีนับโทษต่อไปอีก3ปีก็จะเป็น5และถ้าเกิดไปบวกกับอีก5ก็จะเป็น10แต่บางคดีอาจจะไม่ได้นับโทษต่อก็จะอยู่ที่7ก็ได้8ก็ได้แล้วแต่ที่ศาลจะพิจารณาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะต้องรอการพิจารณาของศาลในวันพรุ่งนี้เพราะว่าหลังจากที่คุณทักษิณเดินทางมาถึงดอนเมืองเนี่ยทางตำรวจจะมีการควบคุมตัวแล้วก็พาเดินทางไปที่ศาลเพื่อที่จะไปพิจารณาเรื่องของคดีความต่างๆด้วยค่ะครับคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องที่คุณทักษิณจะกลับไทยในฐานะผู้ต้องหาก็ต้องประสานกระทรวงยุติธรรมครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงนะครับแต่ว่าอาจารย์วิษณุเขาประเมินเหตุผลที่คุณทักษิณยังไม่ได้แจ้งเพราะตรงกับวันหยุดราชการถ้ามาแจ้งในวันจันทร์ที่21ก็ยังทันนะวันนี้แหละคุณผู้ชมครับเพราะมีการเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ประกาศว่าจะกลับมาแล้วยังคงใช้แผนเดิมครั้งแรกไม่ได้หมายถึงตั้งแต่ปี51อะไรนั่นนะครับครั้งแรกคือที่ผ่านมานี่ครับ31กรกฎาคมอันนี้เลื่อนหยุดยาว10สิงหาคมล่าสุดที่หลายคนเชื่อว่าชัวร์ละมาแน่ก็เลื่อนอีกหมอสั่งตรวจร่างกายปรากฏว่าไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฮุนเซนอยู่ที่กัมพูชาค่ะนะครับแล้วก็ไปตรวจตาไปหาหมอจักษุแพทย์คุณอิงพาไปนะฮะทีนี้ล่าสุดคือ22สิงหาคมวันพรุ่งนี้นะครับบางคนบอกเลิกดีแล้วเกินกลับมาตรงกับวันที่โหวตนายกรัฐมนตรีพอดีเลยนะครับ
ค่ะถึงแม้ว่าคุณแพทองธารจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเพราะว่าคุณทักษิณกำหนดวันกลับไว้แล้วครอบครัวเนี่ยเห็นว่าเป็นฤกษ์ดีเป็นวันดีก็เลยให้เดินทางกลับมาวันนี้และประธานสภามาพิจารณากำหนดวันทีหลังแต่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยเลื่อนมาได้ถึง19ครั้ง20ครั้งอีก1ครั้งเนี่ยจะเลื่อนไม่ได้หรอถ้าลงมาในวันเดียวกันเนี่ยวันนั้นจะเป็นวันที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญมากๆนะคะแล้วที่สำคัญหลายคนบอกว่าหรือว่าจะไม่กลับมาเลือกวันเอาไว้ก่อนแล้วสุดท้ายไม่กลับมาหรือเปล่าไปดูนะคะว่าจริงๆแล้วครั้งนี้ถือว่ามีความชัดเจนกว่าครั้งที่ผ่านมาก็คือคุณอิงเนี่ยโพสต์ IG story ซ้ำเรียกว่าเป็นการยืนยันอีกครั้งดีกว่าย้ำๆอันนี้คือเคาท์ดาวน์ที่คุณบอกใช่คือใส่ตัวเลขเคาท์ดาวน์เอาไว้นะคะว่าคุณพ่อกำลังจะกลับมาแล้วนะคะ The Return of Daddy นี่นะคะจะเดินทางกลับมาถือว่ามีความชัดเจนกับอีกหนึ่งอย่างก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นตำรวจมีการประชุมการเตรียมความพร้อมแผนการก็คือการวางกำลังการกำหนดเส้นทางการเดินทางต่างๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางสนามบินดอนเมืองเองได้มีการนำส่งเอกสารเนี่ยนะคะเผยแพร่ไปถึงสื่อมวลชนต่างๆให้สื่อมวลชนลงทะเบียนการเข้าไปทำข่าวที่ท่าอากาศยานดอนเมืองคืออนุญาตให้สำนักข่าวละ4คนซึ่งอันนี้เนี่ยพอไปพูดคุยกับหลายคนแล้วเนี่ยก็มองว่าอันนี้จะทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์พอทันทีที่คุณอิงประกาศว่าคุณพ่อจะเดินทางกลับมาที่ดอนเมืองผู้สื่อข่าวคุยกันเลยว่าจะทำยังไงล่ะเพราะปกติแล้วการเข้าไปทำข่าวที่ท่าอากาศยานเนี่ยเราต้องทำหนังสือแล้วต้องให้เขาอนุญาตก่อนเราถึงเข้าไปได้นี่ก็เลยกลายเป็นว่าทางท่าอากาศยานดอนเมืองอำนวยความสะดวกให้เพิ่มขึ้นให้ลงทะเบียนสแกน QR code แต่อนุญาตให้เข้าสำนักข่าวละ4ท่านเท่านั้นเดี๋ยวมันจะชุลมุนค่ะนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกวันนี้พรรคเพื่อไทยเขามีอีเวนต์ภายในคุณผู้ชมครับบ่ายโมงครึ่งประชุมสสทุกภาคและบ่ายสามโมงประชุมสสรวมเอาแบบรวมทั่วประเทศเลยของพรรคเพื่อไทยก่อนจะเข้าสู่แมตช์ชี้เป็นชี้ตายวันอังคารครับเป็นการประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งย้ำอีกครั้งครับจนถึงนาทีนี้นะครับเพื่อไทยยังคงมั่นใจในตัวคุณเศรษฐาทวีสินถ้าเช็คเสียงตอนนี้ก็11พรรคการเมือง300กว่าเสียงแล้วค่ะเหมือนกับตอนที่เราคุยย้ำกับคุณไม่ใช่สิตอนที่เรานักข่าวได้สัมภาษณ์คุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสมศักดิ์บอกว่ารัฐบาลที่ดีมีสัก300เสียงน่ะโอเคค่ะตอนนี้มันเกินแล้วเป็นรัฐบาลที่ดีได้แล้วใช่มั้ยประมาณ314 315เสียงได้ครับประมาณนั้นเสียงสสเนี่ยจริงๆแล้วดูแล้วไม่น่ากังวลหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเขายังตกลงเรื่องครม.ไม่ลงตัวเสียงทั้ง300กว่าเสียงเนี่ยตอนนี้ยังเสถียรได้แล้วก็ยังมั่นใจว่าจะได้เสียงตามที่ให้สัญญากันไว้หรือเปล่าล่ะครับทีนี้บางคนเชื่อจริงๆกูรูบางสำนักเชื่อจริงๆว่าความเคลื่อนไหวของสว.ส่งผลต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีและความเคลื่อนไหวของสว.มันเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองบางพรรคค่ะนะครับนักสังเกตการบางสำนักเชื่อกันอย่างนั้นปฏิกิริยาก็มีบ้างครับที่แสดงความคิดเห็นเป็นห่วงเป็นใยว่าไอ้วันพรุ่งนี้มันจะจบจริงหรือเปล่าค่ะหรือตั้งคำถามไปที่การตัดสินใจภายในของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลของเพื่อไทยณ นาทีนี้คุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรครับแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้คุณผู้ชมครับคุณวิโรจน์เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเขาบอกว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีสถานการณ์เนี่ยมันยังชุลมุนอยู่นะครับข้อสังเกตของคุณวิโรจน์ก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติออกมาประกาศยินดีร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่พรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ได้แถลงอย่างเป็นทางการปกติเราจะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยก็จะมีหัวหน้ารองหัวหน้าเลขามานั่งประกบกับหัวหน้ารองหัวหน้าและเลขาของอีกพรรคหนึ่งแถลงเป็นพันธมิตรกันรอบนี้ยังไม่มีนะฮะรวมไทยสร้างชาติออกมาประกาศอยู่ฝ่ายเดียวใช่คุณวิโรจน์มองว่าเนี่ยเป็นการสะท้อนว่าการคุยกันเรื่องแบบนี้ทุกคนทราบดีว่าเป็นการคุยวงในการประชุมปิดอยู่แล้วแล้วก็ขอร้องกันว่าอย่าเพิ่งพูดให้แกนนำเป็นคนแถลงอย่างเป็นทางการก่อนแต่กลับควบคุมกันไม่ได้อันนี้สะท้อนถึงอำนาจการต่อรองที่ค่อนข้างเบาบางหรือว่ามีความจำกัดของพรรคที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะดังนั้นก็มองว่าสถานการณ์ตอนนี้การตั้งรัฐบาลยังมีความชุลมุนยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็ขอร้องกันว่าอย่าเพิ่งพูดก่อนนะอันนี้คือความคิดของคุณวิโรจน์นะยังทำไม่ได้ส่วนวันที่22สิงหาคมนี้จะได้นายกรัฐมนตรีคนที่30หรือไม่คุณวิโรจน์มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันเป็นรายชั่วโมงแต่เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณไผ่ลิกถึงประเด็นที่คุณวิโรจน์ตั้งข้อสังเกตนี่แหละว่าทำไมพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติจึงไม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมครับ
แล้ววันนี้จะแถลงข่าวหรือไม่ความคิดของคุณไผ่ลิกบอกว่าอาจจะเป็นแนวทางของพรรคเพื่อไทยและแกนนำบางคนที่รู้สึกว่าอยากลดแรงเสียดทานเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าทั้งแฮชแท็กทั้งกระแสสังคมแล้วก็การพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นกระแสที่ค่อนข้างไปในทิศทางลบพรรคเพื่อไทยจึงอยากลดกระแสความรุนแรงด้วยการอย่าเพิ่งแถลงร่วมกันไปก่อนรอพร้อมจริงๆแล้วค่อยแถลงทีเดียวเพื่อไม่ให้เกิดแรงกระเพื่อมที่รุนแรงเกินไปขนาดนี้ยังเจ็บตัวหนักเลยนะคือตอนนี้เนี่ยคนของพรรคเพื่อไทยเวลาออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะดูจะขัดหูขัดตาคอการเมืองแฟนคลับบางกลุ่มบางพรรคไปเสียหมดนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือเขาผิดนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์บรรยากาศทางการเมืองตอนนี้มันคุกรุ่นสำหรับพรรคเพื่อไทยมันไม่สู้จะดีนักทีนี้